ส่วนปริมาณน้ำที่เขื่อนพระราม6นะคะที่ลดลงก็ทำให้การปล่อยน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีแล้วก็ปทุมธานีนั้นลดตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรค่ะงดการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรค่ะโดยปริมาณน้ำจากเขื่อนพระราม6นะคะที่รับน้ำมาจากเขื่อนชัยนาทป่าสักเมื่อวานนี้ค่ะรับน้ำเข้ามาเพียง15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายบุญชอบพร้อมเกษตรพร้อมเกษรนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้เขื่อนพระราม6เปิดเผยว่าได้ยกบานประตูระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ทุกบานประตูมีการปล่อยน้ำออกไป 10.86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้ำที่ปล่อยยังมีปริมาณน้อยอยู่ค่ะโดยคลองระพีพัฒน์ในขณะนี้มีสภาพตื้นเขินสามารถเห็นสันดอนกลางน้ำสำหรับน้ำที่รับมาจากเขื่อนพระราม6จะไหลผ่านอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีความยาวกว่า32กิโลเมตรระหว่างทางน้ำพบว่าจะมีประชาชนบางส่วนนะคะสูบน้ำเข้าที่นาจนทำให้ปลายทางน้ำนั้นมีปริมาณเหลือน้อยค่ะทางนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ลดหรืองดการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในช่วงนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวฟังจากทางด้านของผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้เขื่อนพระราม6ค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยทางเราก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันนะครับก็อันไหนที่เป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับในส่วนของคลองชลประทานนะครับตั้งแต่คลอง2ถึงคลอง11เราก็จะลดการสูบลงครึ่งนึงที่สูบอยู่นะครับของพวกเกษตรกรเลยขอความร่วมมือจากเขานะครับแล้วก็คลองที่อยู่ในส่วนของคลองลำบัวนะครับก็เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันน้ำก้อนนี้นะครับเพื่อไปช่วยประปาเขาเพราะเขาเดือดร้อนมากครับผมอย่างไรก็ตามนะคะการบริหารจัดการน้ำให้มีความสมดุลนั้นการแบ่งปันก็จะเป็นการช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ฝากมาจากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้เขื่อนพระราม6ค่ะ